นหนึ่งก็คืออย่างที่รู้กันนะคะในวงการบันเทิงเนี่ยก็พอเรามีอะไรที่เดือดร้อนคนในวงการบันเทิงก็มักจะออกมาช่วยเหลือนะคะสาวคนนี้ก็เช่นกันนะคะสำหรับสาวยาย่าค่ะก็เกิดวิกฤตไหนนะคะก็จะยื่นมือมาช่วยเหลือเสมอนะคะล่าสุดนะคะก็มอบรถเข็นฉุกเฉินแล้วก็ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งเรื่องราวดีๆนี้นะคะคุณแม่ปลานะคะอุไรคุณแม่ของสาวยาย่าเป็นคนโพสต์ใน IG นะคะแล้วก็เขียนข้อความว่าวันนี้น้องยาย่าได้มอบรถ Emergency Car นะคะสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตหนองจอกนะคะภายใต้ดำเนินงานของโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์และชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดจำนวน500ชุดนะคะเยอะมากเยอะนะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือเราก็จะเห็นน้องยาย่าเขาก็จะคอยช่วยเหลืออยู่เสมอนะเขาเป็นสายบุญอยู่แล้วแล้วไม่ใช่ฝั่งเดียวนะคือเขาเป็นคู่บุญนะโอ้ชอบเด็กยาย่าเขาชอบทำบุญกันทั้งคู่แต่ก่อนถ้าหากว่าไม่มีโควิดก็จะไปช่วยงานกฐินกันตลอดเลยทำบุญตลอดก็ขอให้สวยวันสวยคืนจิตใจดีๆแบบนี้เรียกว่านางฟ้าเดินดินค่ะ